บอกบูมมาเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีทายาทคนต่อไปหรือยังคะมีค่ะมีเนี่ยมีอยู่หรือกำลังจะมีคะเนื่องจากว่าเรามีตัวอ่อนอยู่แล้วมีตัวอ่อน2ตัวชาย1หญิง1ค่ะเพราะฉะนั้นได้เลิกที่จะใส่กุมภาพันธ์แล้วค่ะก็แปลว่าปีถ้าสมมติว่าสำเร็จก็คือน้องก็จะภายในปีนี้ประมาณพฤศจิกาทันปีมังกรค่ะคือแพลนไว้อยู่แล้วป่ะคะว่าอยากให้น้องเกิดจริงๆเนี่ยแพลนว่าจะใส่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ปีที่แล้วมีคอนเสิร์ตแกมมี่ RS มาคอนเสิร์ตแรกก็โอ้ยขอคืนคอนเสิร์ตพอพักเขาปล่อยคอนเสิร์ตที่2อีกขอ2คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่3ขอ3คอนเสิร์ตสรุปทั้งปีไว้ที่ใส่ดูทุกเลยบาทได้เลิกปีนี้พอดีก็ดีเลยนะเป็นปีมังกรใช่ค่ะแล้วก็คิดเอาไว้ไหมคะว่าอยากได้ผู้หญิงผู้ชายคือจริงๆเรามีหญิง1ชาย1ซึ่งปกติทางการแพทย์เขาก็ไม่ได้ให้เลือกเพศนะคะแต่เนื่องจากว่าเกรดตัวอ่อนของเรามันดันเป็นเกรด A เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็